ายเหงาปีศาจที่แผ่ไพรสามมาเนิ่นนานผู้ขวดหอบคลานตายเหงาดำมุมมองต่ำดังกังหมดคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณปลอดทางปัญญาประชาชนผู้กว้างแค้นพิเศษเหนือตอบแทนพระเชื้อคุณวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาศักดิ์ลดตัวหมอบต่ำยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเหนือสิ่งอื่นใดกดเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสวนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดคิดเล็กจากผู้ต้องสมและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมาสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับรายการชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้นะครับพบกันวันที่24นะครับเดือนตุลาคมนะครับพุทธศักราช2558นะครับขออนุญาตปิดเพลงเลยนะครับก็เดี๋ยวนะครับขออนุญาตดูเสียงนิดนึงเสียงน่าจะไปชัดนะครับไม่ทราบจะมีพี่น้องท่านไหนนะครับโชคดีมาเจอกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูที่หน้าเว็บไซต์นะครับไปดูซิว่ามีพี่น้องนะมากันบ้างหรือเปล่าไม่ได้นัดใครเลยไม่ได้ส่งข่าวล่วงหน้านะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้แหละช่วงไหนสะดวกดึกๆอย่างนี้นะครับนี่เป็น 5:15 ของคืนวันศุกร์นะครับที่23บ้านเราก็เป็นช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับเข้าบ่ายแล้วนะครับของวันที่24เดือนตุลาคมนะครับประเด็นที่จะคุยกันวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูแป๊บนะครับเปิดเสียงฟังให้แน่ใจว่าเสียงมาแน่นอนนะพี่น้องนะจะได้ร่ายยาวกันวันนี้ประเด็นคิดว่านะครับพี่น้องน่าจะสนใจพอสมควรนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องหมอหยองนะครับโอ้ยเสียงไม่ออกนะครับแป๊บนะครับเสียงไม่ออกเอาพุทธนะครับลองเอาตัวมานะครับแสดงว่าเสียงไปนะครับแต่นี่เปิดมาแล้วโอเคครับขอดูภาพแป๊บนึงนะครับขอดูภาพแป๊บนึงแล้วก็แวะไปดูพี่น้องหน่อยนึงนะสวัสดีครับคุณสุริยันคุณเอกลักษณ์นะครับท่าทางจะมาอยู่ตรงนี้นะครับนั่นแหละเห็นหน้าเห็นตาชัดเจนนะครับมีคุณเอกลักษณ์อยู่นะครับคุณเบลชาวนะครับไม่แน่จะเข้ามาหรือเปล่านะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวยอดคนดูยังไม่ได้ดูเลยนะนี่ว่ามากันเท่าไหร่นะเนี่ยในแดชบอร์ดนะครับทำไมไม่ปรากฏนะครับตัวเลขแต่ไม่เป็นไรนะครับคือของเราเนี่ยอาศัยลักษณะว่าใครสะดวกเมื่อไหร่เข้ามาเรียนได้ตลอดนะครับในคอนเซปต์นี้ส่วนเรื่องการมานั่งพูดคุยกันก็เป็นสีสันเล็กๆน้อยๆนะครับเอาเป็นว่าเป็นน้ำจิ้มนะครับสรุปว่าถ้าใครเข้ามานะครับนี่คือการถ่ายทอดสดนะครับของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนนะแล้ววันนี้ประเด็นโอ้โหนี่แผนร้ายเบื้องหลังการกำจัดแก๊งหมอหยองนะครับก็จะชวนคิดชวนคุยแล้วก็ชวนคิดชวนลุยนะตามสไตล์ของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับไม่ได้เอาความรู้หรือว่ามาฟันธงนะความรู้มายัดให้หรือว่ามาฟันธงแต่ว่านะครับจะเน้นการให้พี่น้องนะครับได้คิดนะครับให้พี่น้องได้คิดแล้วก็คิดตามด้วยนะครับแล้วก็คิดแย้งตัวเองนะครับแล้วเอาไปตรวจสอบค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับประเด็นของหมอหยองเนี่ยนะครับคำถามที่พี่น้องถามแล้วก็อยากจะทราบว่าผมคิดยังไงเนี่ยก็คือคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่นะใครทำอะไรเพื่ออะไรนะ
แล้วก็เริ่มจะมีคนวิพากษ์วิจารณ์กันไปพอสมควรละนะครับผมก็จะมาขมวดประเด็นแล้วก็จะชี้เป้านะครับมองไปถึงแผนร้ายที่แน่ทำอย่างนี้เนี่ยนะครับคนมองว่าเอออาจจะเป็นเรื่องธรรมชาติของมันหรือเปล่านะครับแต่ผมค่อนข้างจะมองในแง่คริติคอลนะมองในแง่ลบไว้ก่อนว่าน่าจะมีการไม่ประสงค์ดีเท่าไหร่นะครับเอาละนะครับตอนนี้แหมมีผู้ฟังมันอยู่หนึ่งท่านนะครับเพิ่งจะเข้ามาผมก็ลากนะครับรอพี่น้องไปแต่ว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับจังหวะนะครับตอนนี้เมืองไทยช่วงบ่ายนะพี่น้องทำมาหากินนะแล้วก็จะเสร็จก็นู่นละตอนเย็นๆแล้วก็วันศุกร์นี่อาจจะไปเที่ยวไปอะไรกันแต่ว่านะครับติดตามได้นะครับย้อนหลังได้นะแต่เดี๋ยวพูดไปพูดมาเดี๋ยวจะต้องมีพี่น้องทยอยเข้ามานะครับเป็นปกตินะครับมีแฟนคลับที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่แวะเข้ามาเยี่ยมแต่ถ้ามาตรงเวลาเนี่ยผมจะพยายามนะครับในช่วงบ่ายๆซึ่งจริงๆไม่ค่อยเป็นพีคไทม์เท่าไหร่นะครับของเมืองไทยก็จะเป็นช่วงดึกๆของที่นี่ครับนะ เรื่องของมอหยองเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องไปดูที่ตัวละครก่อนนะพี่น้องนะตัวละครที่ประกอบกันเนี่ยก็หมอหยองเป็นใครนะครับอันนี้ก็คร่าวๆเนี่ยที่เรารู้มาเนี่ยหมอหยองจริงๆดังนะครับที่จริงนะแทบจะไม่ต้องอธิบายความโดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่สัก20กว่าปีที่แล้วเนี่ยหมอหยองมาแรงมากนะครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงหลังๆเนี่ยนะครับก็คนที่อยู่ในแวดวงไฮโซระดับสูงก็จะเห็นหมอหยองถ้าพวกนะครับโดยเฉพาะยิ่งพวกม็อบนกหวีดทั้งหลายท่านก็จะเห็นหมอหยองไปอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับผมไปดูตรง Facebook นะครับแฟนคลับของหมอหยองแกก็มีคนรักคนชอบเยอะมากนะครับมีคนเชื่อมั่นในความดีความมีน้ำใจช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเยาวชนนะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งนะมีคนการันตีเลยว่าจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีนะไม่เชื่อหรอกว่าจะหมิ่นเจ้านะครับไม่เชื่อว่าจะโดน1-2นี่ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจและผมก็เชื่อว่านี่น่าจะเป็นข้อมูลที่ตรงความจริง นะครับเพราะว่าหมอยองไม่ได้พูดเองนะมีคนอื่นพูด ขออภัยครับอาจจะมี ยังคอแห้งยังมีไออยู่นะครับฟลูตัวนี้เนี่ยรู้สึกนะอาการคล้ายๆเมื่อ2ปีก่อนที่โดนนะเอาแต่ว่าเนี่ยนะครับหมอหยองเนี่ยโดนนะครับโดนเชื้อไข้หวัดฟลูอะไรเข้าไปหรือเปล่านะครับจะเนี่ยการจะสรุปเนี่ยนะก็ต้องไปดูด้วยว่าหมอหยองถูกจับแล้วเนี่ยต่อไปนั้นนะครับผลออกมาจะเป็นอย่างไรนะพูดถึงประวัติของหมอหยองเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าเป็นเด็กยากจนจากภาคใต้นะครับลูกคนที่9นะซึ่งพ่อแม่ก็มีลูกทั้ง10กว่าคน12 13คนน่ะเพราะนั้นก็คงจะพอเข้าใจได้ถึงความยากลำบากการกระเสือกกระสนและก็ความใฝ่ฝันนะครับแล้วความใฝ่ฝันของมนุษย์เราเนี่ยพอมีชื่อเสียงมีเงินทองบ้างแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งนะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็คือการได้เป็นที่นับหน้าถือตาในวงไฮโซหมอหยองเนี่ยเข้าไปวงไฮโซได้เร็วกว่าคนอื่นเพราะว่าวงไฮโซของบ้านเราเมืองเรานั้นนะครับยังหลงงมงายยิ่งไฮโซจะยิ่งงมงายนะ นะครับชาวบ้านนี่อาจจะงมงายอยู่บ้างแต่เพราะว่าก็ต้องเรื่องปากท้องแต่ว่าไฮโซข้างบนนี่ก็เป็นเพื่อกิเลสนะครับเพื่ออัตตาเพื่ออะไรหลายอย่างแล้วเขาจะดูว่าไอ้คนคนนี้เนี่ยนะมันดังเนี่ยนะถ้าเป็นพระเนี่ยนะถ้าเจ้านะหรือว่ากษัตริย์หรือคนชั้นสูงเข้าไปเนี่ยก็แสดงว่ามันต้องแน่วะมันต้องแน่นะก็จะเหนะไหลกันไปผมเชื่อว่าหมอหยองเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ให้คำปรึกษากับทางเสียโอเนี่ยพอสมควรนะครับก็จนกระทั่งไว้เนื้อเชื่อใจนะเด็กบ้านนอกเนี่ยพี่น้องถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสให้เกียรติเนี่ยยอมตายถวายชีพนะครับยอมกายถวายชีพเลยนะทีนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าลักษณะอาการของคนที่ก็มีฝีมืออยู่บ้างนะนิสัยใจคอผมเข้าใจว่าหมอหยองน่าจะมีลักษณะพิเศษอะไรบางอย่างนะไม่แน่ใจว่าเป็นแบบนิ้วชี้หักนิ้วหักอะไรหรือเปล่านะครับเป็นกึ่งๆนะครับพอดูแล้วท่าทางออกไปทางนั้นนะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้สนใจติดตามแกนะตั้งแต่นั้น20ปีมาแล้วนะครับแล้วช่วงหลังนี่ก็ไม่ได้ติดตามแกอายุ53นะครับก็รุ่นพี่ผมไปไม่กี่ปีเพราะนั้นเนี่ยก็ส่วนที่ช่วงที่แกรุ่งขึ้นมานะผมก็นะครับอยู่ในวัยที่เริ่มจะทำงานทำการแล้วก็จะเห็นอยู่
แต่ว่าไม่ทราบว่าโอ้โหเข้าไปลึกถึงขนาดว่าไปอยู่ในตำแหน่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนายสิริยันสุจริตพลวงศ์เนี่ยเห็นเขาว่านามสกุลเนี่ยฟ้าชายประทานให้นะก็เรียกว่าเป็นคนที่รับใช้ใกล้ชิดเสียโอแล้วก็นึกดูนะครับถ้าเป็นสมัยเมื่อสัก 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยเราต้องยอมรับนะว่านะครับถ้าใครอยู่ได้อยู่ใกล้ชิดเสียโอเนี่ยคนอื่นก็ต้องมองแล้วล่ะว่าอันนี้อนาคตมันเนี่ยต้องเกรงใจมันเพราะนั้นพี่น้องไม่ต้องแปลกใจหรอกที่เห็นหมอหยองเนี่ยไปเกาะแขนประวิตรไปเกาะแขนประยุทธ์เนี่ยคสช.ตอนนี้เลยนะเออแต่แปลกนะแต่โดนนะโดนคดีความในยุคคสช.พอดีนะน่าคิดไหมนะครับแล้วก็เขาก็นะเรียกว่าวงไฮโซนี่นะครับบางทีเนี่ยไปนั่งแถวหน้าเลยนะอาศัยที่เป็นหมอดูด้วยถ้ามีคนนับถือถ้าเจ้านับถือเนี่ยทหารนี่ก็ต้องอ่านเกมเหมือนกันนะนี่ถ้าเป็นนะคนที่เสียไว้ใจรับให้ไปใช้เนี่ยนะครับก็แสดงว่ามันต้องไม่ธรรมดาก็ต้องเกรงใจไว้ก่อนละนะครับตำแหน่งที่ได้ทำเนี่ยโอ้โหนี่กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับกรรมการอำนวยการเลยนะรองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนะเป็นรองเลขาธิการด้วยนะกรรมการอำนวยการนะครับตำแหน่งเดียวกันนะครับองค์กรเดียวกันสภาสมาชิกกิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยนี่ก็แปลว่าอำนาจไม่ธรรมดานะมหาไทยนี่คือข้าราชการทั่วประเทศนะครับ แม่บ้านของมหาไทยนี่ก็นะครับธรรมดาเสียไหนแล้วครับอำนาจต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่หลังบ้านนะครับกรรมการบริหารและรองประธานฝ่ายหารายได้ของมูลนิธิช่วยเหลือ ขออภัยพี่น้อง มีนี่มูลนิธิช่วยเหลือคนปัญญาอ่อนในพระบรมราชูปถัมภ์เพราะนั้นเนี่ยนะ ต้องถือว่าไม่ธรรมดาเลยแปลว่าทางเจ้านี่เขาเอาไปใช้แล้วก็คงอยู่ในนั้นมานานนะครับบารมีนี่ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ เลขาธิการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาตินะครับกรรมการบริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการก่อตั้งและกรรมการบริหารมูลนิธิโรคทศวรรษกระดูกและข้อแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นรองประธานคณะกรรมการสงเคราะห์และพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนของกระทรวงยุติธรรมนะครับ แล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาของกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนนี้ด้วยนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะบทบาทที่เราเห็นกันเนี่ยก่อนที่จะเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยก็คือแกเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดงานกิจกรรมพิเศษนะครับโครงการปั่นเพื่อแม่หรือ Bike for Mom เนี่ยเสร็จไปแล้วกำลังจะมาปั่นเพื่อพ่อเนี่ย Bike for Dad เนี่ยกำลังประชุมอะไรกันอยู่นะครับก็บางคนตอนแรกตอนที่หมอหยองโดนจับบอกว่าโอ๊ยมันล้ำเส้นหรือเปล่าเอาเรื่องในที่ประชุมมาออกมาพูดก่อนอะไรเงี้ยแม้แต่มันไม่น่าจะมาเล่นกันขนาดนี้นะครับแต่ข้อหาที่โดนนั้นกลายเป็นว่านะครับเขาใช้คำกว้างๆว่าหมิ่นนะครับนะอ้างอิงนะครับแอบอ้างโทษทีเขาใช้ว่าแอบอ้างนะครับทำให้เสื่อมเสียซึ่งทั้งหมดเนี่ยคดีความนะสำนวนเราก็ไม่ได้เห็นนะว่ามันเป็นอะไรแน่ทำอะไรแน่แต่ก็ได้กระซิบข่าวมาก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเอาตามตัวมาตรา12นั้นมันก็หมิ่นประมาทนะทำให้เสียหายอาฆาตมาร้ายเขาเขียนยาวกันไปหมดแต่ว่ากรณีของหมอหยองเนี่ยถ้าจะว่าเป็นการนะเป็นการหมิ่นประมาทพูดร้ายนะครับน่าจะเป็นไปไม่ได้ถ้าแอบอ้างเอาชื่อเสียงไปทำมาหากินนี่เป็นไปได้นะแต่แอบอ้างชื่อเสียงใครนะแล้วไปหากินประมาณไหนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องต้องไปตั้งคำถามนะต้องไปตั้งคำถามแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแต่เท่าที่ผมรวบรวมข้อมูลได้เนี่ยแกเป็นคนของเสียนะครับแล้วก็คนที่นะอยู่ผูกโยงอยู่กับขบวนการนี้ก็ปรากฏมีอยู่คนคนหนึ่งนะครับหน้าตาไปคล้ายๆกับคนสนิทขององค์พาซะด้วยนะแล้วก็ตัวที่เด่นๆก็ปรากรมเนี่ยวัยนะพันตำรวจตรีอันนี้ก็วัย44-45เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นดาวโรดขึ้นมาเท่าที่ดูแล้วในประวัติก็ไม่ธรรมดาอีกนะประวัติก็คือไปเรียนที่อังกฤษนะครับเรียนกลับมาทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นปริญญาโทแต่ก่อนไปเรียนก็รู้สึกจะมีปัญหาเรื่องประวัติการทำงานบ้างเหมือนกันนะโดนเหมือนจะโดนไล่ออกแต่ว่าตอนหลังเท่าที่ดูแล้วก็นะครับดึงกลับมาใช้คิดว่าเส้นใหญ่พอสมควรอ่ะพอมาแล้วปุ๊บก็มาผูกโยงกับหมอหยองเนี่ยทำงานร่วมกันแล้วก็มีคนนึงเป็นเลขาของหมอหยองนี่เป็นเด็กนะครับ30กว่าก็ได้ข่าวว่านะครับถ้าทางอาจจะเสียชีวิตนะครับปรากรมเนี่ยนะข่าวลือนะแต่ว่าต้องยืนยันมาอีกทีนึง
ก็เนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ครับเราไม่ได้ไปอยู่ใกล้ๆแต่ว่าก็จะจับข่าวต่างๆมาประมวลเข้าด้วยกัน ขอไปครับเวลาเรามาวิเคราะห์อย่างนี้เราก็ต้องดูตัวบุคคลนะครับว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็โยงไปว่าหมอหยองเนี่ยโยงนะครับรับใช้ใกล้ชิดทางเสียถ้าไปทางเสียแล้วเนี่ยแน่นอนนะครับทหารคือใครที่ไปอยู่กับนะเจ้าอ่ะนะคนที่อยู่ในสังคมไฮโซทั้งหลายมันก็จะไหลตามโอ้โหหมอหยองเพราะนั้นเนี่ยนะครับหมอหยองนี่วัย50นะครับ53เนี่ยบางทีไปนั่งโต๊ะหน้านะครับหน้าคนอื่นเลยอ่ะก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรติปุ๊บนะครับคนที่เหลือก็นะครับอย่างว่าสังคมไทยนะก็ให้เกียรติแกหมอหยองนี่สภาพที่แกไปอยู่นี่แกคงไม่คิดว่าจะมีจุดจบวันนี้ดูดวงคนอื่นเป็นหมดแต่ว่าของตัวเองเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าจะนะอาจจะดูแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะมาถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเส้นกราฟชีวิตนี่ดูเหมือนว่าโอ้โหรุ่งโรจน์เหลือเกินแม่ทัพนายกองนี่เข้าถึงหมดนะครับที่มีอำนาจอยู่ทุกวันเนี่ยไบท์ฟอร์มัมเนี่ยโอ้โหไปกอดทั้งประวิตรประยุทธ์เนี่ยนะครับแล้วทำหน้าแบบมีความสุขเหลือเกินเหมือนกับไม่รู้ว่าเพศภัยจะมานะครับทีนี้ถ้ากำจัดหมอหยองเนี่ยที่แน่ๆหมอหยองเนี่ยไม่น่าจะเป็นคนของทางนะครับทางฝั่งของเปรมหรือว่าทางฝั่งของพระเทพแต่ว่าไม่น่าจะถึงกับว่าอยู่ห่างนะครับเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์พิเศษที่พิเศษกับเสี่ยโอเนี่ยจนกระทั่งมีคนบอกว่าเป็นคนพิเศษของเสี่ยโอนั้นนะครับอันนี้ก็น่าคิดแล้วก็มันมีหลักฐานโยงใยกันนิดหนึ่งว่าปรากรมเนี่ยเวลาเขาไปค้นบ้านปุ๊บปรากฏว่ามีรถแล้วก็มีพระเครื่องนะครับอะไรบางอย่างที่เป็นสมบัติของนะครับนายตำรวจนะครับคุณพงษ์สภัทรนะครับซึ่งนะครับเป็นญาติของหม่อมรัศมีเนี่ยนะครับก็โดนจับเข้าคุกไปแล้วแล้วก็ไม่รู้เชื่อมโยงกันอย่างไรก็น่าคิดนะแสดงว่าต้องรู้จักกันวันนั้นนี่ถ้าอยู่ทางฝั่งของเสียโอนะครับก็แปลว่านี่อาจจะเป็นเส้นสายที่มันโยงมาถึงกันไปค้นบ้านปรากรมนี่ก็นะครับพันตำรวจตรีนี่ถ้าเอาเงินเดือนอย่างเดียวนี่จะมีรถเบนซ์สี่ห้าคันมีบิ๊กไบค์มีรถราชการอยู่ในบ้านเนี่ยคงไม่ง่ายหรอกก็แปลว่าคงจะมีเส้นใหญ่จริงๆอ่ะสำหรับเมืองไทยนี่ก็เส้นของเสียนะครับนะที่เขาว่ากันถ้าเป็นคนของเสียอย่างนี้เนี่ยแล้วการจัดการกับคนของเสียเนี่ยนะยัดคดีความให้อ้างแล้วถ้าอ้างเรื่องการหมิ่นแล้วเนี่ยใครก็นะครับไปช่วยเหลือได้ลำบากนะอันนี้เป็นเรื่องที่นะเรียกว่าเป็นไม้ตายนะครับเจออาวุธเด็ดทีนี้คุณนี่ผมวิเคราะห์คนที่เกี่ยวข้องนะครับคร่าวๆทีนี้นะครับเวลาเราจะวิเคราะห์เนี่ยเราอาจจะต้องตั้งคำถามว่าจากการจะทำกับคนระดับที่เรียกว่ารับใช้ใกล้ชิดในวังแล้วก็มีประวัติการรับใช้มายาวนานเนี่ยนะแล้วก็ช่วงงานนะ by for dad เนี่ย by for mom เนี่ยหมอหยองนี่อยู่ใกล้ชิดเลยครับใกล้ชิดมากๆแปลว่าเป็นคนในจริงๆนะครับดูจากภาพถ่ายที่แกเอาไปอวดไปทั้งหลายโอ้ยภูมิใจนักหนานะนะภูมิใจมากๆได้รับใช้นะก็ดูจากรูปภาพแล้วแสดงว่าคนในจริงๆนะครับเส้นเข้าถึงจริงๆว่างั้นเถอะนะก็คำถามที่จะต้องถามต่อไปก็คือว่าถ้าเป็นคนของเสี่ยโอแล้วก็นะทำงานรับใช้ใกล้ชิดในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยอยู่ในวงไฮโซคณะทหารมายังซูฮกเนี่ยใครบังอาจทำได้ใครจะมาทำได้พี่น้องลองนึกดูนะครับถ้าเป็นคนของเสียจริงเนี่ยในประเทศไทยนี่ใครกล้าไปแตะตำรวจคนไหนกล้าไปแตะนะคิดให้ดีนะอันนี้คำถามเนี่ยน่าคิดนะครับใครจะไปกล้าแตะคนของเสียโอเอาละถ้าลำพังคสช.เนี่ยนะมีอำนาจก็อาจจะพอทำได้ก็อ้างตัวบทกฎหมายแล้วก็อ้างว่านี่มันไม่ซื่อนะท่านนะมันจะเคารพมันใช้ชื่อท่านนะไปหากินไปทุจริตอะไรหลายอย่างนะครับแล้ววันนี้ทหารครองบ้านครองเมืองอยู่ก็น่าจะพอเป็นไปได้แต่ไปดูให้ดีเนี่ยดูลักษณะของประวิตรแล้วก็ประยุทธ์เนี่ยกับภาพที่ถ่ายรูปร่วมกับหมอหยองเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาแปลว่าสนิทกันมากนะครับยังไงก็แล้วแต่น่าจะมีความเอ็นดูอะไรกันอยู่บ้างแล้วที่จัดการเนี่ยนะครับได้ข่าวว่าหนักด้วยนะมีการซ้อมด้วยอะไรด้วยเอาละใครสั่งนะครับเป็นไปได้ง่ายที่สุดก็คือนะสมมุติว่าฟ้าชายเนี่ยซึ่งเนี่ยประเภทเนี้ยใครรับใช้เนี่ยก็โดนกันบ่อยๆนะไม่พอใจใครมันก็ต่อยมันก็จัดการนะครับมันไม่เห็นหัวคนทั่วไป
แล้วก็ไอ้คนชนชั้นกษัตริย์เนี่ยมันไม่มีว่าจะมาระลึกถึงบุญคุณคนอื่นเพราะมันถือว่าการได้เนี่ยคือเรื่องปกติใช่ไหมครับอันนี้ก็บอกว่าถ้าเสียโอเป็นคนสั่งนี่ก็มีความนะถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงนะครับเป็นไปได้ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันหมายถึงในแง่เหตุผลนะแต่ความเป็นจริงเนี่ยถามว่ามันต้องไปตอบคำถามอันที่สามแล้วทำเพื่ออะไรนะครับทำเพื่ออะไรเพราะนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่าใครเป็นคนจะทำได้ถ้าเสียสั่งเนี่ยก็ง่ายดายนิดเดียวนะครับมึงทรยศกูใช่ไหมนะเอาเลยจัดการมันเลยนะครับก็ใครที่จะไปเกรงใจฟ้าชายก็ไม่ต้องเกรงใจละเพราะว่าเจ้านายเขาสั่งเองนะครับแต่ว่ามันก็ไปติดอยู่ว่าเสียจะไปตัดแขนตัดขาตัวเองทำไมและเรื่องผลประโยชน์เนี่ยนะครับแล้วผมดูเด็กบ้านนอกอย่างหมอหยองเนี่ยถึงแม้ว่านะอยู่ในนานๆแล้วเนี่ยจะมีเรื่องผลประโยชน์อาจจะยิงพยองพองขนจนทำให้คนหมั่นไส้บ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่จะถึงขนาดทรยศเสียเนี่ยผมว่าไม่น่าจะบังอาจนะครับอาจจะมีเรื่องตามน้ำบ้างอะไรบ้างนะแล้วเสียจะต้องทำลายทำไมนะครับกลไกอำนาจต่างๆหรือผลประโยชน์ของเสียจริงๆเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีคนพวกนี้อยู่แล้วคนพวกนี้ก็รับใช้ใกล้ชิดอ่ะแล้วมันก็เป็นเงินที่มันไม่ได้ใสตามระบบราชการนะเป็นเงินตรงไปตรงมาหรอกมันก็ไปขูดรีดเอาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะใครจะเป็นคนสั่งให้ทำถ้าไม่ใช่เสียสั่งทำเองเนี่ยคสช.เองเนี่ยกล้าหักกับเสียไหมนะพี่น้องนึกให้ดีนะถ้าบอกว่าทหารเป็นคนชงคดีความนี้ขึ้นมาถามว่าคสช.โดยลำพังเนี่ยกล้าหักไหมหรือใครก็ตามที่กล้าทำคนของเสียโดยที่เสียไม่ได้สั่งเนี่ยก็แปลว่าวันนี้คนคนนั้นต้องแน่พอที่จะท้าทายอำนาจของเสียแล้วก็แสดงว่าอำนาจของเสียโอนั้นวันนี้แย่เต็มทีแล้วนะมีคนพยายามจะสารภาพไปว่าการจัดการคนของเสียเนี่ยนะที่จริงเราก็เห็นเป็นแพทเทิร์นแล้วนะพงศพัฒน์ใช่ไหมครับนะครับก่อนหน้านั้นรัศมีนะครับนะศรีรัตน์ไม่ใช่รัศมีโทษทีเนาะศรีรัตน์นะครับก็คนนะครับโอ้เรียกว่าญาติของเมียนะครับแล้วเมียตัวเองด้วยพ่อแม่ของเมียด้วยก็เอาไปทำโทษแต่ว่าทำโทษแล้วก็ไม่ถึงกับฆ่าตายนะครับถึงเวลาก็ปล่อยออกมาบ้างอะไรบ้างแล้วก็ให้เงินให้ทองเป็นการเล่นละครหรือเปล่าเพื่อจะเคลียร์ตัวเองเพื่อเตรียมขึ้นบัลลังก์หรือเปล่าแล้ววันนี้ก็บอกทางประยุทธ์นะประวิตรว่าเอ้านะยังไงก็ประยุทธ์ประวิตรนี่จะต้องนะให้เสียขึ้นอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยอันไหนที่ดูจะเป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยนะครับก็จัดการมันออกไปซะมันรู้มากเลยเพราะพวกรู้มากเนี่ยต้องจัดการนะอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเสียให้จัดการหรือเปล่านะครับก็มีคนบอกเหมือนกันว่าประยุทธ์ประวิตรเนี่ยก็เอ็นไปทางเสียเหมือนกันนะเอานะครับก็น่าคิดนะอันแรกคือเสียเนี่ยเป็นคนบงการนะครับแล้วก็คสช.ก็รับลูกแล้วงานนี้ก็ผลักดันให้มันเกิดขึ้นนะจัดการกันเองอันนี้เป็นไปได้ง่ายที่สุดแต่ถามว่าเสียจัดการเพื่อจะเคลียร์ตัวเองขึ้นมาสู่ตำแหน่งแต่ถามว่าจริงๆต้องไปจัดการคนของตัวเองหรือขึ้นสู่ตำแหน่งเนี่ย คนพวกนี้ไปร่วงรู้ความลับแล้วก็พวกนี้มันจะคายความลับแล้วก็เอามาเป็นพิษเป็นภัยให้ตัวเองหรือยิ่งมีอำนาจยิ่งไม่ต้องกลัวอะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วก็จริงๆพวกนี้เนี่ยนะครับมีส่วนกับเรื่องของการทำมาหากินหาเงินให้กับเสียด้วยซึ่งเสียเองนี่โครงการใหญ่ๆนี่ไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าพ่อเขายกให้ทางพระเทพเป็นคนจัดการนะครับอันนี้ไปดูสถิติได้เลยหลายเรื่องโครงการใหญ่ๆโครงการหลวงต่างๆเนี่ยพระเทพจะเป็นองค์เลขาที่ทำหน้าที่แทนประธานซึ่งคือพ่อนะเสียโอเนี่ยจะได้น้อยมากก็จะมีส่วนจากหวยเรื่องวันนี้ก็ได้ข่าวว่าไอ้คนที่อยู่ในเครือข่ายที่จะโดนจับโดนอะไรเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็เปิดโปงกันบอกมาแล้วว่าเนี่ยนะครับหวยทั้งหลายเนี่ยไปตกอยู่ในมือคนไม่กี่คนนามสกุลเดียวกันนะครับ 4-5 รายนะครับเรียกว่ากินรวบนะครับแล้วกินรวบเนี่ยเอารวบเงินไปให้ใครท่านเห็นมั้ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะก็ต้องไปตั้งคำถามว่าใครจะสั่งได้นะถ้าเสียไม่ใช่ล่ะเป็นใครคนก็ต้องมองเอาละประยุทธ์ประวิตรมันคงไม่กล้าเองหรอกนะครับนะแล้วงานนี้คนที่จะทำให้ประยุทธ์ประวิตรนะครับซึ่งมีอำนาจอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยอนุมัติให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเนี่ยก็แปลว่าต้องคนคนนั้นต้องใหญ่พอสมควรต้องเป็นนะครับเป็นคนที่กล้าที่จะหักกับเสียนะครับก็มีคนเขาบอกว่านี่ทางฝั่งเปรมถ้าเปรมก็แปลว่าพระเทพนั่นแหละวันนี้เขาจะชิงบัลลังก์กันอยู่นะ
พระเทพนี่ก็มีแผนมาตลอดนะครับจริงๆเนี่ยลำพังตัวพระเทพเนี่ยมันก็อาจจะไม่รู้ว่ายังไงกันแน่นะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ากลุ่มคนที่อยู่ข้างๆวังนะครับที่ปรึกษาของกษัตริย์นะครับองคมนตรีทั้งหลายก็ไม่ชอบเสียอาจจะไม่ใช่ไม่ชอบอย่างเดียวแต่ว่าเขาคิดว่าถ้าเสียขึ้นมานั้นโอกาสที่จะโอกาสที่ราชวงศ์จะเสื่อมนะครับเป็นไปได้สูงโอกาสที่ทักษิณจะเข้ามาต่อท่ออำนาจก็สูงนะเขาเป็นกังวลมานานแล้วแล้วก็มีลักษณะของการใส่ร้ายป้ายสีรูปโป้รูปอะไรต่างๆที่ถ่ายนะพี่น้องฟ้าชายเป็นคนนะเขาเรียกอะไรล่ะวิปริตอยากจะโชว์นะครับเลยปล่อยออกมาเองแม้กระทั่งคลิปริมสระเนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรข้างในนะที่เขาต้องการจะทำลายฟ้าชายนะครับอันนี้ก็น่าคิดนะแล้วก็ลักษณะที่ว่าถ้าเกิดฟ้าชายเนี่ยลักษณะนะนิสัยส่วนตัวแล้วพวกนี้บอกว่าถ้าอยู่ด้วยแล้วอันตรายให้มาเป็นเจ้านี่กูลำบากแน่นะองคมนตรีอะไรทั้งหลายเนี่ยดีไม่ดีมันเปลี่ยนองคมนตรีเปลี่ยนฐานอำนาจยุ่งนะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าอ้าวคนที่มารู้มองตารู้ใจหากินด้วยกันต่อไปได้แน่นอนเพราะความสัมพันธ์เหนียวแน่นผ่านทั้งพ่อมาถึงลูกสาวเนี่ยก็คือพระเทพเพราะนั้นไอ้คนที่มันเกาะฐานอำนาจวังเนี่ยก็มีอิทธิพลสูงพอสมควรในการที่จะผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้แล้วพวกนี้เนี่ยนะคงจะรู้นะจุดอ่อนของหมอยองหมดอะไปทำอะไรไว้ที่ไหนเนี่ยนะคนของใครไม่รู้ล่ะไอ้วงไฮโซทั้งหลายนั่นนะนะครับถ้าเกิดว่าไปรีดเงินคนนั้นคนนี้ไปอ้างอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคำพูดมันก็ต้องถูกบันทึกเอาไว้นะครับก็กลับมาเป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองได้แล้วคนเหล่านั้นเมื่อเขาต้องการนะถ้าเอาเป็นฝั่งพระเทพแล้วฝั่งไอ้คนที่อยู่ข้างวังนะจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งมันก็มองตารู้ใจเกลียดทักษิณแล้วก็ไม่เอาฟ้าชายนะครับจะชูพระเทพขึ้นเนี่ยเราก็รู้ว่านี่เป็นเจตจำนงโดยที่เป็นภาพรวมที่เราเห็นนะครับแล้วเขาอยากให้อำนาจของวังนั้นคงอยู่โดยที่พวกเขาสามารถจะเชื่อมกับอำนาจสูงสุดได้เพราะนั้นมันก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแก๊งอ่ะแล้วแก๊งเนี้ยนะมองเห็นว่าเอาละถ้าจะจัดการฟ้าชายนะให้กระเป๋าแฟบไม่ให้มีตีนมีมือเนี่ยแล้ววันนี้ก็อ่อนเต็มที่ขนาดอยู่ประเทศไทยก็ไม่ค่อยอยากจะอยู่เท่าไหร่ก็ต้องเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่เยอรมันนะนะงานสำคัญทีก็มาทีนึงไอ้ตีนมือที่ทำเนี่ยนะนอกจากปั่นเพื่อแม่สำเร็จไปแล้วนะเสียนี่จะได้หน้ามากกว่าพระเทพนะแม้ถึงตอนเพื่อพ่อนี่พ่อโอ้ยเราใกล้ชิดอย่างนี้เนี่ยยอมได้ไงนะเสียศักดิ์ศรีเนี่ยเขาจะว่ากันอย่างนั้นยอมได้ไงเสียเกมหมดนะผมพูดล้อเล่นนะเสียนะก็เสียภาพลักษณ์เสียดุลอำนาจเสียความเชื่อถือหมดแล้วก็วันนี้เนี่ยมันยิ่งใกล้จังหวะที่จะต้องนะมีเหตุการณ์สำคัญด้วยนะจะให้เสียมีอิทธิพลมากไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับมีคนเขาวิเคราะห์อย่างนั้นนะเพราะนั้นแล้วเขาก็จะชิงบัลลังก์กันอยู่เรื่อยๆเนี่ยเพราะนั้นก็หนึ่งต้องตัดกำลังนะครับตัดคนตัดทรัพย์นะตัดช่องทางหากินเพิ่มฐานอำนาจให้เสียนะซึ่งวันนี้ก็น้อยอยู่แล้วเนี่ยนอกจากนั้นเขาก็นะครับตัดโอกาสในการที่จะนะเสียจะได้สร้างบารมีเพิ่มนะก็โดยทั้งหมดมันก็มีเหตุมีผลนะมีเหตุมีผลว่าพี่น้องขัดแย้งกันแต่มันไม่ใช่แค่พี่น้องผมมองจะแย่งบัลลังก์กันเนี่ยไอ้สำคัญไอ้กองเชียร์นั่นแหละเพราะว่าถ้าฝั่งที่ตัวเองเชียร์ได้เนี่ยตัวเองก็ได้ไปด้วยแล้วก็ความเชื่อมั่นต่างๆเนี่ยมันผูกโยงกันมาเนี่ยนะครับทางฟ้าชายมันแทบจะไม่มีเลยเพราะนั้นก็เป็นไปได้ว่าทั้งหมดนี่รวมหัวกันแล้วก็นะครับเริ่มบันนะครับบันแข้งบันขาของเสี่ยโอนะอันนี้น้ำหนัก2อันเนี่ยนะครับก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องที่ต้องถือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้าจะใครจะให้ทำก็เป็นไปได้หมดคสช.ไม่น่าจะนะกล้าทำเองหรือเปรมจะหักหน้าคสช.แล้วก็ข้ามขั้นแล้วมาทำโดยที่คสช.ไม่รับรู้ก็เป็นไปได้ยากเอาละทีนี้ก็มาเอาหลักในการวิเคราะห์นะในการประเมินต่อว่าอันที่สองนะเมื่อกี้ว่าใครทำมีศักยภาพแค่ไหนนะครับทำได้จริงหรือเปล่านะครับอันแรกเริ่มต้นผมพูดว่าใครเป็นใครนะครับคร่าวๆแล้วก็มาบอกว่าแล้วถ้าจะบอกว่านะครับเหตุการณ์จัดการกับคนของเสียเนี่ยถ้าสรุปจากข้อหนึ่งว่าหมอหยองและแก๊งเนี่ย The Gang เนี่ยนะครับเป็นคนของเสียเนี่ยใครที่มีอำนาจจะไปสั่งให้เกิดการจัดการอย่างนี้ได้นะครับสรุปว่าถ้าเป็นเสียก็เอาละอันสีรัฐด้วยอะไรด้วยเนี่ยเอ๊ะมันเป็นคนเดียวกันสั่งหรือเปล่า
นะครับแล้วถ้าเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเสียเอาละคำถามที่สองคือแล้วได้ประโยชน์อะไรล่ะสมมติถ้าเป็นเสียเนี่ยได้ประโยชน์อะไรเคลียร์เอาคนที่ไม่ดีออกนะครับแล้วก็จะได้ขึ้นบัลลังก์จะได้ไม่มีนะครับการไม่มีจุดอ่อนนะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นขึ้นเป็นเจ้าแล้วเนี่ยต้องมากลัวไหมเรื่องเราเนี่ยโถยแม่ทัพนายกองมันขี้คร้านจัดพี่นอบพี่เทาจริงๆถ้าผมเป็นที่ปรึกษาของเสียเนี่ยผมต้องให้เสียจัดการเด็ดขาดนะโอกาสนี้อาศัยความเป็นลูกชายแล้วมีสิทธิ์เนี่ยจัดการเด็ดขาดดูซิว่ามันจะมีใครกล้าทำอะไรเพราะขึ้นสู่ตำแหน่งนะไอ้ที่วันแน่นะมันกราบตีนหมดนี่นิสัยของคนไทยมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ไม่ใช่ว่าแต่ผมนี่คือนะครับอยากให้กษัตริย์บรรษัตริย์เนี่ยหมดไปนะครับไม่เห็นประโยชน์ไม่มีประโยชน์สิ้นเปลืองเสียหายแล้วเรื่องที่พูดเนี่ยผมเสียน้ำลายมันตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายจะสรุปให้ฟังว่ามันไม่ใช่เรื่องสาระอะไรเลยมันเป็นความน่าเกลียดน่ารังเกียจแต่ว่ามันจำเป็นต้องพูดเพราะว่าผมใส่คำว่าแผนร้ายเอาไว้พี่น้องผมเชื่อว่านะตามหลังจากที่ประเมินน้ำหนักแล้วเนี่ยผมก็ตั้งคำถามว่าแล้วใครได้ประโยชน์จากการจัดการครั้งนี้ผมมองว่าเสียไม่ได้การจัดการกับเมียตัวเองน่ะโอ้โหจะเป็นกษัตริย์แต่ขนาดลูกเมียตัวเองยังจัดยังนี่ก่อนมึงจะแต่งงานเนี่ยไม่เลือกให้ดีเหรอนะครับแล้วจะไปว่าเขาเป็นอย่างนั้นนี่ก็เมียตัวเองอ่ะนะครับไปใจร้ายใจดำยังไงพ่อตาแม่ยายก็ไปทำเขานายทหารนายตำรวจที่เขารับใช้ใกล้ชิดนะครับเหนื่อยมาตลอดแล้ววัยเขาจะเกษียณอายุอยู่แล้วก็ไปจัดการทำร้ายเขาขนาดนั้นอ่ะไม่ใจร้ายใจดำเลยนี่เราจะเป็นกษัตริย์เหรอนะครับนะ ก็มีแต่เสียแล้วยิ่งกรณีอย่างหมอหยองเนี่ยไปดูเธอเด็กตัวเล็กๆอ่ะนะครับเด็กบ้านนอกพอได้นะครับกิ้งก่าได้ทองเนี่ยมันก็นะพองขนบ้างอะไรบ้างแต่ว่ามันไม่มีทางที่จะไปทำร้ายนะครับอะไรได้มากมายนะไม่น่าจะถึงก็ต้องมาจัดการนะครับเท่าที่ดูก็ขยันขันแข็งแล้วภูมิอกภูมิใจเหลือเกินที่ได้ไปรับใช้อ่ะนะครับผมว่าเสียไม่ได้อะไรจากตรงนี้นะครับแล้วเท่าที่ดูเนี่ยมันจะสาวไปเรื่อยๆๆๆแล้วก็ไปจัดการกับขุมนะครับกำลังทรัพย์นะครับขุมทรัพย์ของทางเสียโอไม่น่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ถ้าจะบอกว่าจะนะครับเชือดขุนพลคู่ศึกคู่ข้างตัวออกเพื่อจะให้ศัตรูยอมรับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตลกนะนะครับคนจะเป็นเจ้านี่มันไม่ควรจะต้องไปสยบยอมใครขนาดนั้นนะครับถ้าเชื่อมั่นจริงอะไรจริงเนี่ยนะครับหักด้ามพระขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ดูซิว่าใครมันจะกล้าขัดตวาดขึ้นมาจริงๆเนี่ยถามว่าเปรมก็เปรมเถอะหรือใครก็ใครนะจะยุทธประยุทธ์เนี่ยใครจะกล้านะครับเพราะคำว่าสถาบันกษัตริย์นั้นสำหรับใจของคนไทยมันยังมีความสำคัญอยู่แล้วก็ถ้าจะสร้างภาพสร้างรายนิดหน่อยเนี่ยคนที่มันพร้อมจะเป็นทาสกลับไปกราบไปไหว้เนี่ยมันก็มีอยู่สันดานคนไทยเป็นอย่างนั้นนะแต่นี้เนี่ยมันก็ต้องนะดูว่ากำลังบารมีของเสียเนี่ยน่าจะเหลือน้อยเต็มทีถ้ามีคนอื่นเป็นคนจัดการแต่ถ้าบอกว่าขบวนของพระเทพนะครับซึ่งก็คือขบวนของพ่อนะซึ่งไม่ยอมให้ฟ้าชายนะขึ้นครองราชจนกระทั่งตอนนี้มันเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับเกษียณอายุแล้วนะครับแล้วบารมีมันก็นะครับก็คงจะไปสู้เขาลำบากอยู่นะครับแล้วจริงๆถ้าว่าไปแล้วฟ้าชายเนี่ยแล้วพระเทพด้วย60แล้วทั้งคู่เกษียณอายุไปแล้วเนี่ยถามว่ากินเงินนะทั้งตระกูลนี่กินเงินของประชาชนไปแต่ละปีไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับทั้งตระกูลเนี่ยทั้งลูกทั้งหลานด้วยเนี่ยถามว่าทำประโยชน์คุ้มค่าไหมเทียบกับข้าราชการเนี่ยนะปริญญาตรีก็ได้นะครับเงินเดือน15,000เนี่ยนะครับ1ปีที่ทำงานกันเนี่ยถามว่าเสียโอพระเทพนะองค์เล็กด้วยนะครับแล้วก็หลานองค์พาด้วยอะไรด้วยเนี่ยทำงานคุ้มกับเงินที่จ่ายให้ตระกูลนี้ไหมนะครับคงไม่ต้องมาตอบผมนะพี่น้องนะอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้นะได้ประโยชน์ถ้าเป็นฝั่งของพระเทพเขาได้ประโยชน์ตรงไหนนะครับถ้าเขาจะชิงบัลลังก์เนี่ยนะครับกลุ่มคนที่ต้องการให้พระเทพขึ้นเนี่ยนะอันนี้เขานี่ก็คือรวมทั้งหมดอาจจะมีตัวพระเทพด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะนี่เราก็คาดเดานะพี่น้องนะก็การกำจัดองค์ชายนะครับให้ด้อยบารมีตรงไปให้คนที่มีอำนาจในการจัดงานนู่นเป็นตีนเป็นมือก็จัดการมันหมดเนี่ยซึ่งอันนี้เขาจะทำกันนะฮะเขาจะทำกันนะเช่นนะคนนี้มันมีบารมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าถ้ามันไม่มีตีนไม่มีมือไม่มีไม้ค้ำเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้เขาก็จัดการกับไม้ค้ำนะครับอันนี้เป็นเกมที่มันเล่นกันเห็นง่ายๆเลยนะครับเหมือนเจ้าพ่อเนี่ยนะครับก่อนเจ้าพ่อจะโดนเนี่ยนะ
ส่วนใหญ่ก็คือมือขวามักจะโดนก่อนเป็นซะอย่างนั้นนะครับโดนเก็บพอมือขวาลงปุ๊บเนี่ยดุลอำนาจก็เปลี่ยนแล้วที่สุดก็โดนล้มเนี่ยก็น่าจะเข้าอีรอบนี้แล้วถามว่าไอ้คนเหล่านี้ถ้ามองว่าไอ้คนเหล่านี้คือคนกลุ่มเดียวกันที่ยึดอำนาจเมื่อปี49แล้วก็นะครับแก้ไขรัฐธรรมนูญจัดการให้ตัวคนของตัวเองนั้นนะครับมีสิทธิ์ที่จะมีอำนาจเหนือกว่าคนที่ประชาชนเลือกเข้ามาแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นการรัฐประหารที่ดูเหมือนว่าต้องการจะคุมกำลังอำนาจในสภานะครับเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่จะชูราชการต่อไปนั้นต้องไม่ใช่คนที่ตัวเองคุมไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งมันก็มีเหตุมีผลซะด้วยนะมีเหตุมีผลเพราะนั้นถ้าบอกเป็นแก๊งนี้แล้วก็เป็นแผนร้ายแน่ๆแล้วครับที่ผมว่าแผนร้ายก็เพราะผมอิงมาทางหลังผมไม่เชื่อว่าเสี่ยจะสั่งเองให้ทำนะครับทำลายคนของตัวเองแล้วเด็กมันรับใช้ขนาดนั้นนะแล้วถ้ามันรับใช้มันจะมีผลประโยชน์บ้างอะไรบ้างมันอ้างชื่อมันก็ธรรมดานะครับมันอ้างแล้วก็มันก็ไปทำดีแล้วผมก็เชื่อว่าหมอหยองน่าจะเป็นประเภทนั้นแหละนะครับปลากรมเนี่ยอาจจะดูหน้าดูนะครับดูเจ้าเล่ห์ดูนี่หน่อยนะแต่ว่าเรียนจบโททางด้านไอทีจากอังกฤษมาก็ไม่น่าจะขี้เหร่นักนะครับน่าจะฝีมือใช้ได้ทีเดียวเห็นว่านะครับนี่อาจจะเป็นคนที่นะทำงานแล้วก็ให้ข้อมูลเชิงลึกในการจัดการกับนะครับพงพัฒน์เนี่ยนะใช่พงพัฒน์ใช่ไหมไอญาติของศิรัตนะครับก็นั่นแหละอาจจะเป็นคนทรยศกันมาหรือเปล่านะครับอันนี้หลักฐานที่พี่น้องไปคุยกันไปสืบค้นดูนะ แต่ว่าเท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยนะครับข่าวเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆ ว่าต้องยืนยันมีคนบอกว่านะฆ่าตัวตายไปแล้วนะครับก็เอาละไปสืบค้นดูนะครับแต่มีอีกคนหนึ่งอ่ะที่ไปเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยมากองดองไปแล้วที่หน้าตาคล้ายๆกับคนที่นะครับรับใช้ใกล้ชิดของทางองค์พาอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องไปเช็คอีกทีนะพี่น้องไปเช็คอีกทีผมเองจริงๆไม่อยากจะสนใจข่าวไอ้พวกนี้มากเพราะบทสรุปของผมก็คือว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้ใครจะขึ้นใครไม่ขึ้นแล้วยิ่งนะมันตกลงกันเองไม่ได้ยังไงทำไมจะต้องเอาประเทศชาติมาเป็นตัวประกันแล้วทำบ้านเมืองเสียหายอย่างนี้นะครับทำตอนนี้ประชาชนก็ไม่มีปัญญาไปนะครับไปเรียกร้องหรือว่าไปต่อต้านอะไรได้หรอกนะครับมันก็ไม่ทำนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายสร้างความอึมครึมให้กับประเทศชาตินะแล้วก็หมอหยองจะเป็นจะตายเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากเพียงแต่อาจจะสงสารว่าเอ้ยเด็กบ้านนอกอย่างเราเนี่ยนะชาวบ้านเนี่ยนะเป็นกิ้งก่าได้ทองหน่อยก็ชูคอนะแล้วคิดว่าอยู่กับเจ้าเขารักเขาใคร่เขาใช้งานแล้วเนี่ยนะครับจะปลอดภัยนะครับนะครับอาจารย์ชูพงศ์ก็มักจะบอกหินแง่ใช่ตายายนะเล่นกับคนชั้นเจ้าเนี่ยนะครับไม่มีปลอดภัยหรอกมันไม่รักคุณจริงๆจังๆนะครับมันไม่สำนึกบุญคุณของคุณหรอกเพราะมันไม่เห็นค่าของคุณมีค่าพอที่จะต้องให้ความเอ็นดูหรือเห็นใจสิ่งที่คุณให้เขาถือเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าคุณพลาดเมื่อไหร่คุณตายนั่นมันคือสิ่งที่เล็กๆที่ผมเห็นแล้วเออนี่ก็นะลูกชาวบ้านคนหนึ่งอะนะครับมันคงอดอยากตั้งแต่เด็กพอเข้ามาในเมืองมีโอกาสเจอสังคมไฮโซปุ๊บนะครับไปเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็สุดก็ถูกดึงเข้าไปทำงานรับใช้อาศัยบารมีรู้จักคนเยอะเพราะว่าไอ้พวกผู้หญิงทั้งหลายคุณนายทั้งหลายนั่นแหละครับไอ้พวกข้าราชการระดับสูงทั้งหลายเนี่ยเห็นใครดูหมอแม่นเนี่ยนะครับนะก็เข้าถึงอ่ะนะแล้วก็เรื่องอย่างนี้เนี่ยการจะเข้าถึงคนไทยเนี่ยใครดูหมอเป็นระดับแม่นด้วยแล้วก็มีคนระดับสูงนะถือหางด้วยเนี่ยโอ้ยไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นก็พรวดขึ้นมาแต่ที่สุดแล้วนะครับสูงสุดขึ้นสู่สามัญและความจริงก็คือคนชนชั้นไพร่เนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะเราไม่ใช่ว่าเราชอบให้มีระบบนี้นะแต่ว่าถ้าพูดแบบประชดตัวเองอ่ะเนี่ยไพร่จะเผยขึ้นไปเสมอพวกนั้นมันไม่ยอมให้ขึ้นจริงหรอกนะถ้ามันจะจัดการเนี่ยมันก็จัดการไอ้พวกไพร่ๆทั้งหลายนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแต่บทสรุปของผมนี่ก็คือว่าที่มันวุ่นวายกันอยู่ตรงนี้เนี่ยถามว่ามันทำเพราะว่าต้องการสะสางบ้านเมืองนะครับใครที่คดโกงใครที่มีนิสัยไม่ดีนะครับก็ต้องจัดการตามตัวบทกฎหมายถูกต้องนะเป็นไปตามหลักถูกทำนองคลองทำเป็นหน้าที่ปกติหรือครับผมว่าไม่ใช่เพราะว่าลำพังคนที่แล้วยิ่งโดยเฉพาะยิ่งถ้ามันทำผิดเนี่ยแล้วเป็นคนที่นะครับเสียโอเข
ขาใช้งานมานานนี่ใครมันจะกล้าไปแตะเจ้าหน้าที่ไหนคนไหนจะกล้าจริงมีแต่นะจะท่านหยองคุณหมออย่างนั้นอย่างนี้นะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณหญิงคุณนายข้าราชการระดับสูงอธิบดีต่างกรมต่างๆและแม้กระทั่งประยุทธ์ประวิตรเนี่ยเรียกหมอหยองว่าอะไรอาจารย์หรือเปล่านะครับนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีอะไรแน่นอนเลยตรงนั้นนะครับแต่นิทานเรื่องนี้เนี่ยพูดไปแล้วก็เหมือนน่าเบื่อแล้วก็มันเฮ้ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญกับมันด้วยนะครับพี่น้องถามแล้วผมก็ไม่อยากจะฟันธงอะไรมากแต่ผมมองแล้วเนี่ยไอ้องค์คณะที่ปล้นอำนาจประชาชนนะครับแล้วก็พยายามจะบงการให้นะครับประยุทธ์เนี่ยคสช.นี่เป็นเครื่องมือในการเอาอำนาจมาแล้วก็จัดสรรปั้นแต่งไปสู่ทิศทางที่เขาต้องการซึ่งวันนี้เขาก็คุมนะครับประยุทธ์อาจจะคุมคสช.มีมาตรา44อยู่ในมือจริงอะไรจริงแต่ทำงานไปแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามเป้าหมายที่ทางฝั่งเขาต้องการให้มันเป็นนะครับอาจจะได้แสดงทีท่าว่าฉันแน่อย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องทำอย่างที่เขาต้องการถ้าไม่ทำนะครับม็อบประชาธิปัตย์เขาก็มีอยู่แล้วนะครับซึ่งมองตารู้ใจมันเป็นแก๊งไอ้แก๊งนี้แหละแก๊งหมอหยองที่ว่านี่นะครับกระจอกมากเลยนะครับถ้าโดยเฉพาะถ้าเสียโอนะครับไม่สามารถจะอยู่ในประเทศไทยแล้วไม่มีอำนาจบารมีที่จะไปสู้พวกกับพวกนั้นได้แล้ววันนี้พวกนั้นนะครับสามารถจะบีบบังคับให้ทางประยุทธ์นั้นต้องร่วมไม้ร่วมมือกับตรงนี้ได้เนี่ยนะก็แปลว่าบารมีของเสียโอนน่าจะเหลือน้อยเต็มทีนะครับผมเชื่อว่ามันน่าจะมาทางนี้มากกว่าที่ว่าบารมีเสียโอหนักยิ่งดีขึ้นแล้วก็วันนี้จะปัดฝุ่นแต่งเนื้อแต่งตัวเพื่อจะรอขึ้นบัลลังก์เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าผมว่ามันน้อยกว่าอีกฝั่งนึงเพราะอีกฝั่งนึงผมว่ายังไงเขาก็ยอมไม่ได้ถ้าเสียขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะโดนโจมตีเนี่ยมันก็สูงนะครับโดยเฉพาะ112เนี่ยนะครับคนก็จะฝ่าฝืนมากขึ้นนะครับแล้วก็การที่มันไม่มีฐานของความจงรักภักดีเหมือนกับพ่อที่สร้างไว้คนเดียวแล้วก็เก็บไว้ใช้คนเดียวจนทั้งลูกเลยวัยเกษียณไปแล้วเนี่ยนะใครจะมารับช่วงต่อได้ง่ายๆนะครับนะก็เรียกว่าฟ้าชายก็คงอยู่สถานการณ์ที่ย่ำแย่แล้วจะมาทำร้ายคนของตัวเองเนี่ยผมว่ามันไม่สมเหตุสมผลนะแล้วถ้าถึงขนาดจะแต่งตัวเตรียมขึ้นเนี่ยผมว่ามั่นใจตัวเองเกินไปแล้วล่ะมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็ดีลต่างๆยกเว้นเสียแต่ว่านะในวังเขาไปมีดีลกันนะพี่น้องดีลกันนะครับนะวันนี้ก็พี่ขึ้นแล้วก็ปัดฝุ่นปัดอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นที่รู้กันประยุทธ์ประวิตรก็นะครับทุกอย่างก็ดำเนินการไปตามเรื่องตามราวนะครับก็ทำเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าถามว่ามันจำเป็นต้องมาดราม่ากันขนาดนี้หรือมึงจะขึ้นตำแหน่งมึงก็ขึ้นไปเลยใครจะไปขัดขวางได้วันนี้คนไทยอ่ะนะครับนะเพียงแต่ยกเว้นว่าวันนี้มันมีกระแสไม่เอาเจ้าเนี่ยนะสูงขึ้นแล้วก็ผมเองเป็นคนหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็คณะราษฎรเพื่อสาธารณรัฐสยามเนี่ยก็มีพี่น้องสนับสนุนนะครับวันนี้นะครับก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วผมก็บอกพี่น้องนะครับลงนามมาเถอะแล้วก็ลงนามเนี่ยนะครับผมไม่ใช่ไปเบิกกับใครแล้วไม่ยอมให้ใครเห็นแต่ผมจะสามารถเป็นตัวอ้างได้ว่าเรามีเครือข่ายนะครับ69จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็ประเทศนี่33นะครับแล้วก็รัฐต่างๆในอเมริกาเนี่ยน่าจะ17 18รัฐนะครับเนี่ยซึ่งนี่ก็ต้องถือว่าเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนได้จริงๆและผมได้เรียนพี่น้องไปว่าแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการที่พี่น้องมีรายชื่อที่ผมเนี่ยเวลาผมส่งข้อมูลลับนะครับข้อมูลที่จะต้องไปเผยแพร่กับพี่น้องเรานะครับคลิปดีๆสาระดีๆข้อคิดดีๆนะครับก็จะส่งผ่านไปนะโดยที่คงต้องเลือกกันนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ติดต่อพี่น้องหลายส่วนนะซึ่งมันเยอะมากนะในอีเมลเนี่ยผมคงจะต้องคัดเลือกแล้วก็กรองเสร็จแล้วก็ท่านไหนจะต้องเป็นตัวแทนระดับจังหวัดตำบลอำเภอต่อไปแล้วก็ถ้ามีแนวทางต่างๆซึ่งเรานะอยากจะส่งกันเฉพาะคนรู้ใจเนี่ยมันก็มีช่องมีทางละแล้วก็วันนี้ผมก็จะประสานแนวทางนะของอาจารย์ชูพงษ์นี่ยืนข้างกันมาตลอดแล้วผมเองก็ยืนยันนะครับเพียงแต่ผมเสริมเอาคำว่ามดแดงล้มช้างไปเสริมการเปลี่ยนระบอบว่าจะเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนโดยประชาชนประชาชนต้องลุกมาช่วยกันจะไปให้คนอื่นทำแทนมันไม่ได้นะครับคนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับแล้วก็ในเชิงการเมืองเนี่ยนะการชิงอำนาจสู่ประชาธิปไตยจากเผด็จการเนี่ยจะให้ทหารมาทำแทนก็ไม่ได้นะครับเพราะทหารถ้ามันทำปุ๊บมันก็ยึดอำนาจนะมันก็ครองอำนาจต่อมันมีปืนเนี่ยนะครับ แล้วก็ถ้าจะให้นักการเมืองมาทำเนี่ยนักการเมืองมันก็จะขาดความชอบธรรมไปเรื่อยๆนะครับแล้ว
จริงๆเนี่ยประเทศถ้ามันเป็นประชาธิปไตยแล้วนักการเมืองต้องเป็นตัวแทนพวกเรานะแล้วมีความชอบธรรมเต็มที่แต่วันนี้ในภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยนักการเมืองก็จะทำอะไรได้ไม่มากแล้ววันนี้ก็ถูกโยนไปเป็นนะศัตรูของประเทศนะเป็นผู้ก่อเป็นนักโทษชายนะนักเดี๋ยวจะเป็นมีนักโทษหญิงมาอีกจะยึดทรัพย์เขาโกดโกงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็เห็นเต็มหูเต็มตาเพราะนั้นมันเป็นยุคประชาพาไปวันนี้ประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมาเพราะนั้นนะลิงก์แต่ว่าลิงก์อย่าไปเชื่อลิงก์ที่อื่นนะครับต้องลิงก์ที่อยู่ใต้ YouTube วิดีโอของมหาวิทยาลัยประชาชนเท่านั้นนะครับเพราะผมถือในเรื่องนี้แล้ววันนี้เจ้าทางฝั่งนู้นน่ะเขาก็พยายามจะไล่ตามพวกเราอยู่นะครับซึ่งคลิปก่อนหน้าผมก็บอกไปแล้วเขาทำทุกอย่างทั้งปิดทั้งกั้นทั้งบล็อกนะครับแล้วก็ทั้งโจมตีกลับนะครับด้วยข้อมูลข่าวสารแล้วก็วิธีการนะครับโจมตีเพื่อให้เว็บไซต์มันอยู่ไม่ได้นะ Facebook บัญชีอยู่ไม่ได้นอกจากนั้นเขาก็จะต้องไล่ตามล่าพี่น้องเราเพื่อจะจัดการนะครับเพื่อข่มขู่นะครับเชือดไก่ให้ลิงดูอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทำมากด้วยนะครับเขาจะทำหนักขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องเราก็ต้องใช้วิธีการที่ชาญฉลาดหลายเรื่องนะครับในเชิงยุทธวิธีนะไม่ว่าจะเป็นการตั้งเซลล์เล็กๆนะครับระดับของตัวเองเสร็จแล้วค่อยๆสานกันไปนะครับดูข้างๆแล้วก็การจะส่งข้อมูลข่าวสารหรือสื่อสารอะไรกันเนี่ยก็ต้องอยู่ในแวดวงที่พิสูจน์แล้วว่าไว้ใจกันได้เท่านั้นแล้วค่อยๆต่อทอนขึ้นไปนะครับจากตำบลก็เอาตัวแทนหมู่บ้านก็เอาตัวแทนไปอยู่ระดับตำบลระดับตำบลก็เอาตัวแทนไปอยู่ระดับจังหวัดระดับจังหวัดอำเภอโทษทีระดับอำเภอก็ส่งตัวแทนไปอยู่ระดับจังหวัดแล้วก็แค่ยึดระดับจังหวัดแค่นั้นสื่อสารกันในเครือข่ายเหล่านั้นมันจะแตกหน่อ1เป็น10 10ก็ต้องแตกต่อเป็น100นะครับ100แล้วก็จะต่อเป็น1,000อย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่น้องครับก็นะวันสรุปในเรื่องหมอหยองเนี่ยสาระจริงๆมันก็คงจะเป็นเรื่องการนะคงไม่ใช่เรื่องการปราบปรามทุจริตนะครับอะไรทั้งหลายหรือว่าแม้กระทั่งอ้างเรื่องความจงรักภักดีเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ไม่ใช่ถ้าจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์จริงๆต่อพ่อจริงๆแล้วทำไมต้องจัดการคนของลูกนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับมันมีเงื่อนงำมากกว่านั้นแน่ๆแล้วก็ผมมองว่าน่าจะเป็นแผนร้ายของกลุ่มคนที่ต้องการจะฮุบประเทศไทยแหละไอ้กลุ่มที่จะแช่แข็งประเทศไทยแหละกลุ่มที่หนุนให้คสช.นะครับออกมารัฐประหารโดยสำเร็จและกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการใช้อำนาจหลังการรัฐประหารอย่างชาญฉลาดนะในจุดที่มันจะนะเป็นการคุมเกมทั้งหมดประยุทธ์ก็เป็นลูกไล่ให้เขานะครับเป็นคนใช้เขาแล้วเขาจะจัดการประยุทธ์เมื่อไหร่ก็ได้แล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกครับเราไปนั่งวิเคราะห์ไปมาเนี่ยเจตนาร้ายของพวกนี้แผนร้ายพวกนี้ก็คือถ้าจัดการไฟฟ้าใช้ได้ก็สถาปนาของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วมันจะยิ่งสู้หนักยากกว่านะถ้าฟ้าชายขึ้นเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยอาจจะกล่อมอะไรกันได้บ้างนะแต่ว่าก็อย่างว่าแล้วครับขึ้นมาปุ๊บก็ต้องป้องกันตัวเองนะครับใหม่ๆก็มีผ่อนมีปลนมีอะไรบ้างแต่ที่สุดแล้วก็จะดึงคนทั่วไปเนี่ยเข้าไปรับใช้แล้วคนทั่วไปก็พร้อมจะไปรับใช้ก็ไม่จบไม่สิ้นนะแต่ถ้าเป็นพระเทพนี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่าฐานอำนาจต่างๆเจตจำนงต่างๆเขาเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนชัดเจนแล้วก็จับไม้จับมือกับทางจีนค่อนข้างจะชัดเจนแต่เสียโอนี่บารมีที่จะไปจัดการไปพูดคุยกับทางจีนทางอะไรเนี่ยมันเทียบกับพระเทพแล้วคนละโยชน์ไกลคนละโยชน์นะครับก็เนี่ยเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับการที่จะเปลี่ยนประเทศนะจิตสำนึกของคนพวกนี้เขาไม่เคยมีหรอกว่าจะมาสร้างประชาธิปไตยนะยึดอำนาจไปได้ก็เพื่อพวกพ้องของตัวเองเพื่อคงระบอบเดิมเอาไว้นะครับคงความได้เปรียบของตัวเองเอาไว้แค่นั้นเองมันวันนี้เรานะครับข่าวเหล่านี้ก็ดูเอาไว้ว่าเจตจำนงพวกนี้มันไม่มีทางหรอกที่จะมาสร้างความดีความงามนะละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับสร้างนะการเคารพสิทธิมนุษยชนสร้างประชาธิปไตยเจตจำนงเขาไม่มีนะครับเราก็นะศึกษาเพื่อเป็นความรู้แล้วก็ให้ดูนิสัยสันดานคนเหล่านี้แต่ที่สำคัญที่สุดเราต้องทำงานเพื่อนะครับกู้ชาตินะดึงประเทศกลับไปเป็นในบนเส้นทางที่ไม่ดำดิ่งลงเหวนะมรณะนำไปสู่ความเสียหายที่มันจะยืดเยื้อยาวนานถ้าไม่มีการเปลี่ยนอำนาจกลับมาสู่ที่ประชาชนซึ่งนี่ไม่ได้แปลว่านะครับจบอยู่ที่การเลือกตั้งใต้ระบอบเดิมแล้วก็ประนีประนอมหย่อนยวนกันแต่จริงๆแล้วต้องถึงขนาดว่าต้องเปลี่ยนระบอบพี่น้องหลายคนก็ท้อนะครับเราจะสู้ไหวไหมเนี่ยนะแล้วทำยังไงดีนะครับใจร้อนเต็มที่แล้ววันนี้พี่น้องที่อยู่ตามในประเทศไทยเนี่ยพร้อมแล้วนะพร้อมที่จะสู้นะเอาจริงเอาจังนะครับลุกเมื่อไหร่จะให้ลุกเมื่อไหร่จะให้ทำอะไรบอกมาเลยนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องตรงๆว่านะรับทราบแล้วก็
ขณะเดียวกันก็วิเคราะห์สถานการณ์อะไรใหม่ๆทั้งหมดเนี่ยพวกเราจำนวนเยอะก็จริงและความต้องการเยอะก็จริงแต่วันนี้โดนเขากดเพราะฉะนั้นจะต้องประสานกันแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้การประสานกันในระดับจากล่างสู่บนเนี่ยจากหมู่บ้านขึ้นเป็นตำบลตำบลขึ้นเป็นอำเภออำเภอเป็นจังหวัดเนี่ยแล้วเดี๋ยวข้อมูลที่ผมมีผมจะช่วยประสานด้วยนะช่วยนะฟีดแบ็กลงไปแล้วก็ออร์แกไนซ์จากข้างบนจากข้อฐานข้อมูลที่มีเนี่ยแล้วให้พี่น้องไปพบไปเจอกันแล้วไปพูดไปคุยกันพอไว้ใจกันปุ๊บทีนี้มันก็จะเกิดเครือข่ายลับนะครับอยู่ในประเทศการต่อสู้จริงเนี่ยชนะกันที่ในประเทศนะครับแต่ต่างประเทศนั้นมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันนะครับในประเทศนั้นถ้าประชาชนลุกขึ้นมาแสดงพลังในจำนวนมหาศาลพร้อมกับพัฒนาหลักการร่วมกับขบวนปฏิวัตินะครับซึ่งอยู่นอกประเทศหลวงตาชูพงศ์นะครับอาจารย์สุรชัยท่านจารุพงศ์นะครับแล้วก็มีพี่น้องอีกหลายส่วนนะครับรวมทั้งตัวผมด้วยนะฮะที่พยายามจะช่วยมีส่วนช่วยในการทำให้ความคิดในแนวปฏิวัตินี่มันชัดเจนนะวันนี้ก็ร่วมกันทั้งรุ่นอาวุโสนะครับรุ่นกลางๆอย่างผมแล้วก็รุ่นน้องๆลงไปเนี่ยก็ยังทำงานกันเสมอและไอ้ส่วนที่มีนะข่าวลืออย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องไม่ต้องไปกังวลหรอกนะครับมันทำอะไรพวกเราไม่ได้นะครับเพราะยังไงเนี่ยอุดมการร่วมนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะแต่ว่าคนที่ทำงานด้วยกันไม่ได้มันยังมีอะไรบาดหมางกันก็จะแยกกันไปแล้วถ้าจะเป็นการแย่งกันบ้างนะครับการโจมตีกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกติร้อยพ่อพันแม่มันก็จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าขบวนปฏิวัตินั้นมันไปของมันเรื่อยๆแล้วฐานข้อมูลที่ผมทำขึ้นตรงนี้นะครับมันจะเป็นประโยชน์ในการจัดการประสานงานการปฏิบัติงานแล้วการเอาไปเป็นนะครับฐานสำหรับการที่จะบอกว่าองค์กรปฏิวัติระดับในต่างประเทศนั้นมีพี่น้องประชาชนคนไทยจากในประเทศไทยและจากทั่วโลกนั้นสนับสนุนให้นะครับนำเอามติของประชาชนนั้นไปติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศฐานะนะครับก็จะไปฐานะที่เป็นต้องใช้ภาษาของสุเทพหน่อยร่างทรงของมวลมหาประชาชนนะเนี่ยมันเอาอันดีๆมันเอาไปใช้หมดแล้วพี่น้องเอาไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องนะแต่ยังว่าแล้ววันนี้เราก็จะยึดคำเหล่านี้มาใช้ประโยชน์บ้างนะครับนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่นะพี่น้องข่าวที่เราว่ากันเนี่ยเราก็สนใจติดตามกันไปแล้วลงดูนะครับตรวจสอบนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องลุยจริงๆเนี่ยก็คือลุยสร้างพลังของประชาชนนะครับพวกนี้ไม่มีจิตสำนึกจะมาสร้างประชาธิปไตยให้พี่น้องหรอกนะครับพี่น้องมีหน้าที่ที่ต้องนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันทำงานนะครับเป็นมดแดงที่ทำงานเพื่อจะทำหน้าที่ล้มช้างเป้าหมายเราตรงกันแต่ว่าถ้าต่างคนต่างเดินต่างวิ่งหนีไปซะนะครับเหมือนมดที่ไม่คิดจะสู้เนี่ยนะครับก็นะครับก็คงไม่สามารถจะทำให้เกิดผลได้หรือไปท้อว่าโอ้ยของเรานิดเดียวทำอะไรมันไม่ได้เลยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงอะไรเงี้ยนะครับผมก็ได้บรรยายไปในคลิปก่อนว่ามันไม่ใช่ใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างที่เรากลัวหรอกอาจารย์ชูพงศ์ไม่ค่อยพูดเรื่องไทม์ไลน์นะแต่ล่าสุดเนี่ยนะอาจารย์ได้พูดออกมาว่าถ้าทำกันจริงจังนะ3ปีนะเปลี่ยนประเทศได้เลยนะครับซึ่งคล้ายๆกับที่ผมพูดนะผมวิเคราะห์ไปด้วยเนี่ยนะครับจังหวะจากโคนมันเนี่ยจังหวะที่ต้องแตกหักเนี่ยมันหนีมาไม่ไกลไม่ไกลนี่แล้วแต่ประชาชนเราพร้อมหรือเปล่าล่ะนะครับถึงวันนั้นถ้ามันถึงถ้าเขาห้ามหันกันก็จะได้หวังเขาจะเอาอำนาจให้เราถ้าเขาห้ามหันกันก็คือจังหวะที่เราจะได้ขึ้นมาแสดงว่าเฮ้ยที่มึงเล่นละครมึงทะเลาะกันเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อประชาชนจริงนะและวันนี้เราอยู่ที่นี่เราไม่ต้องการนะครับให้พวกคุณมาครอบงำเราอีกต่อไปเราจะสร้างประชาธิปไตยเมื่อลุกขึ้นมาพร้อมกันเมื่อไหร่เนี่ยนะครับกองทัพก็น่าจะต้องเป๋มาอยู่ข้างประชาชนดีไม่ดีมันฆ่ากันตายไปบ้างนะนะครับแล้วที่สุดแล้วนะครับผมเชื่อว่าคนที่พร้อมที่จะยืนขึ้นมาถืออำนาจแล้วก็มายืนข้างประชาชนมันจะมีนะครับแต่ประชาชนต้องเข้มแข็งก่อนนะครับในประเทศแล้วก็จะเสริมให้ต่างประเทศนั้นมีพลังมีความชอบธรรมในการที่จะเป็นตัวแทนพี่น้องไปพูดคุยนะแล้วก็เราก็จะได้ใกล้ชัยชนะซึ่งนะถ้าว่ากันตามนี้เนี่ยถ้าเผชิญหน้ากันต้นปีหน้านะครับแล้วก็อาจจะยืดเยื้อไปบ้างเล็กน้อยเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็คงจะเป็นการพัฒนาการสู่ชัยชนะของประชาชนแตกหักกันมาครั้งนี้แล้วก็ประชาชนก็ลุกขึ้นยืนนะหยัดยืนกันอาจจะยืดเยื้อไปอีกสักปีนึงนะปีกว่าๆแต่ว่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะเป็นเรื่องของการสร้างบ้านสร้างเมืองภายใต้กรอบใหม่แต่ว่าทั้งหมดคำตอบอยู่ที่พี่น้องนะครับจะเป็นมดแดงไปล้มช้างหรือว่ามดแดงวิ่งหนีแตกรังหรือว่ามดแดงทะเลาะกันนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์นะครับแล้วก็ผมก็ชวนพี่น้องยุพี่น้องให้นะครับลองคิดลองคุยกันแล้วก็เอามาแปลงเป็นกิจกรรมที่พี่น้องจะทำได้แล้วก็ลุยกัน
ะครับลุยกันอย่างมีสตินะครับโดยใช้สันติอหิงสาใช้ความชอบธรรมของเราใช้ความเข้มแข็งความได้เปรียบของเราในการต่อสู้นะครับซึ่งวันนี้หลายอย่างมันก็คลี่คลายไปนะส่วนเรื่องคนอื่นนะครับอยู่ในเกมอำนาจนะครับแล้วมันก็ทำกันอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็วิเคราะห์แล้วก็ดูแต่ว่าอย่าไปให้น้ำหนักกับมันแล้วก็ถือว่านั่นเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะต้องนะไปเสียเวลาด้วยมากแล้ววันนี้ประเด็นที่จริงสำคัญมากกว่าสำหรับพี่น้องฝั่งเสื้อแดงก็คือเรื่องคุณยิ่งลักษณ์นะครับวันที่1พฤศจิกายนเนี่ยจะออกมาใส่เสื้อแดงกันที่จริงมันก็เป็นสิทธิ์ของเราจะใส่เสื้อแดงจะหนุนทำให้มันรู้ว่าเนี่ยนะเห็นใจคุณยิ่งลักษณ์นะครับแต่ผมก็ได้เตือนสติไปว่าเราเอาหลักการนะนะครับคุณยิ่งลักษณ์ได้อำนาจมาจากประชาชนความชอบธรรมของเธออยู่ที่นั่นถ้าไม่มีประชาชนคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นนักธุรกิจธรรมดาไม่มีเกียรติไม่มีโอกาสในการเข้าไปเฉียดในนะครับรัฐสภาหรือว่าทำเนียบรัฐบาลนะครับแต่ที่ได้ก็เพราะประชาชนหนุนที่ได้ว่าเธอทำเพื่อประชาชนก็จะไปแสดงกันตรงนั้นก็ได้แต่ว่าต้องชูที่หลักการหลักการที่ว่าอำนาจของประชาชนนั้นเมื่อนะครับอนุมัติให้รัฐบาลซึ่งเป็นตัวแทนมาจากการเลือกตั้งโดยชอบธรรมไปใช้แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขาทำผิดอะไรเนี่ยนะครับถ้ามันผิดตามตัวบทกฎหมายทำให้มันถูกต้องนะครับทำให้มันมีที่มาที่ไปนะครับแต่ถ้านะมันไม่ใช่แล้วคุณมีเจตนารมณ์ที่จัดการตัวแทนของประชาชนเพื่อไม่ให้พรรคการเมืองเข้มแข็งไม่ให้มีใครกล้าไปรับใช้อีกนะครับก็ความเป็นเผด็จการของคนเหล่านี้ก็นะครับไม่น่าจะใช่สิ่งที่พวกเราสมควรจะยอมรับแต่เมื่อไม่ยอมรับเนี่ยนะครับจะบีบจะขอร้องให้พวกนี้เปลี่ยนแล้วคืนอำนาจมาให้หรือเปลี่ยนประเทศไปเป็นประชาธิปไตยมันคงไม่ทำก็มีทางเดียวก็ต้องสู้กันแต่สู้อย่างไรสู้อย่างได้เปรียบนะครับสู้อย่างชาญฉลาดนะสู้แล้วชนะแล้วนำชาติพ้นจากวงจรอุบาทเนี่ยก็เป็นเรื่องที่พยายามจะนำเสนอกันอยู่ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็คลิปอื่นๆนะครับของท่านอื่นนะครับอย่างของสนามหลวงเนี่ยท่านผู้อาวุโสสหายพิชาเนี่ยนะครับได้มอบลิขสิทธิ์นะครับในเชิงเนื้อหาเนี่ยบอกว่านะเอาเนี่ยเผยแพร่ต่อได้เพราะว่าที่มหาวิทยาลัยประชาชนนั้นเป็นจริงๆแล้วเป็นเว็บไซต์ใหญ่นะครับตอนนี้นะครับ subscriber เนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็แปลว่าข้อมูลข่าวสารมันถึงพี่น้องอ่ะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็ฐานตรงนี้นะครับก็จะมีพี่น้องเข้ามาเยอะนะครับซึ่งแฟนเบสมันอาจจะต่างกันอะไรเงี้ยก็ท่านก็ขอให้มาวางแต่ว่านะครับคนที่ช่วยงานผมนะน้อง2คนนะครับคนหนึ่งเรียนจบไปแล้วอีกคนนึงเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่นะครับทำงานสำคัญอยู่ช่วงนี้ก็ทำช้าหน่อยอะไรหน่อยผมเองก็ไม่ค่อยมีเวลาตลอดอย่างเนี้ยนะครับมันจัดง่ายหน่อยก็คือถ่ายทอดทาง YouTube ปุ๊บแป๊บปั๊บอีกสักแป๊บเดียวมันก็ขึ้นนะครับแล้วผมก็ให้นะคนผู้ช่วยท่านอื่นเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยไปดัดแปลงตรงนั้นตรงนี้นิดหน่อยนะครับให้แน่ใจว่าหัวข้อตรงประเด็นแล้วอะไรแล้วนะครับก็นะขอบคุณพี่น้องที่มานั่งเป็นเพื่อนกันนะครับจริงๆเนี่ยวันหลังก็คิดอยู่หลายทีว่าจะบอกพี่น้องให้นะครับให้รู้ล่วงหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันก็ไม่แน่ใจสักทีนะที่จริงพอมาถึงเวลาตอนหัวค่ำแล้วเนี่ยก็เหนื่อยบางวันก็เหนื่อยมากก็เอาจัดไม่จัดดีเพราะจะพูดเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้สมาธิเหมือนกันนะแล้วบางทีเนี่ยจริงๆอยากจะทำหาข้อมูลให้มันแน่นๆ นะแล้วมันก็จะได้กระชับกว่านี้แต่ว่าช่วงที่ผ่านมานี่ก็ลองไมค์บ้างอะไรบ้างแล้วก็คุยสัพเพเหระนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงขนาดว่านะไม่มีโฟกัสเลยนะผมก็พยายามจะให้มันมีกรอบความคิดอยู่แต่ว่าต่อไปก็จะพยายามยกระดับให้มันนะให้มันมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับให้กระชับแล้วก็มีสาระมีข้อมูลเชิงลึกมีการเรียบเรียงที่ดีกว่านี้นะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญเนื้อหาก็ควรจะแตกหน่อไปจากสิ่งที่พี่น้องนะร่วมขบวนของพวกเราได้ทำกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็วิทยุมหาวิทยาลัยประชาชนก็ยังรันตลอดนะครับคลิปเก่าๆหลายเรื่องที่พูดมาในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเอามาใช้ได้อยู่เพราะกรอบที่เรามองดูเหมือนว่ามันจะไม่พลาดนะครับหลวงตาชูพงษ์นะครับผมจะยืนอยู่สไตล์ประมาณหลวงตาชูนะในแง่ที่ว่าจับหลักให้มั่นแล้วก็อย่าหลุดนะครับถ้าเราเอาหลักนะครับมาจับเนี่ยเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่ที่สุดแล้วมันก็หนีไม่พ้นกรอบที่เรามองเอาไว้ก็จะได้เตือนสติกันนะครับเอาละวันนี้คงจะไว้แค่นี้นะครับพี่น้องครับไว้โอกาสหน้านะพี่น้องก็ลองมาที่สถานีแล้วก็ดูว่านะมีถ่ายทอดสดไหมนะครับถ้ามีก็อย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันแต่ว่านะครับถ้าไม่มีเวลาอะไรยังไงนี่ก็ไม่ต้องมานั่งรอก็ได้นะครับถึงเวลาเนี่ยทุกคลิปที่
ถ่ายทอดสดแล้วก็บางครั้งก็ไม่ได้ถ่ายเนี่ยก็จะขึ้นมาอยู่ตรงหน้าอัปโหลดนะครับพี่น้องก็มาที่สถานีแล้วก็นะครับตามเข้ามาแล้วก็คลิกคำว่าอัปโหลดปุ๊บมันก็จะเอาคลิปที่ใหม่สุดเนี่ยอยู่ข้างบนสุดนะครับอันล่าสุดเนี่ยแล้วก็ไล่ย้อนไปอันไหนไม่ได้ฟังก็ฟังแต่ฟังแล้วนะครับอย่าฟังอยู่กับตัวนะครับถ้าถ่ายทอดส่งต่อไปได้ให้เพื่อนให้ฝูงสกัดเป็น MP3 ซึ่งผมก็ไม่ค่อยมีเวลาอีกละที่จริงมันไม่ยากเลยนะวิธีการเนี่ยนะครับบอกสั้นๆก็ได้ว่าถ้าเป็นFirefox เนี่ยมันจะมี extension นะครับตัวที่แอดเข้ามาเนี่ยนะตัวที่นะใส่เข้ามาปุ๊บมันก็จะปรากฏเป็นไอคอนอยู่คลิกปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดให้บางทีมันก็มีปุ่มดาวน์โหลดอยู่ใกล้ๆกับวิดีโอเลยก็พวกนี้ก็คือเป็นแอดออนประเภทนะดาวน์โหลด MP3 อย่างเงี้ย YouTube ดาวน์โหลด MP3 อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ติดตั้งไปแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีปุ่มให้เลือกสกัดเป็น MP3 พี่น้องก็สกัดออกมาแล้วก็เอาไปขึ้นมีเดียไฟล์ก็ได้แล้วก็กระจัดกระจายกันไปนะครับส่งไปตามที่ต่างๆนะโดยเฉพาะ MP3 เนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องที่ไม่มีเน็ตหรือเน็ตไม่แข็งแรงนี่ก็ฟังได้อย่าง YouTube นี่ไฟล์ขนาดไฟล์มันก็ยังใหญ่อยู่นะครับก็ช่วยๆกันนะพี่น้องนะคืนนี้คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนผมชักจะเริ่มง่วงๆแล้วเนี่ยนะครับขอบคุณที่มานั่งเป็นเพื่อนกันนะครับโอ้สรุปแล้วก็30กว่ารายนะครับเอาโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ